งานของฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร2ซึ่งทำหน้าที่ในการสังเกตภาพถ่ายคนร้ายแล้วก็สังเกตภาพใบหน้าคนร้ายกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เรานำมาเนี่ยเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับในส่วนของงานสังเกตภาพมากที่สุดคือเป็นกิจกรรมที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้สถานการณ์ก็คือว่าในกรณีซึ่งเผชิญเหตุนะครับแล้วก็เผชิญเหตุกับคนร้ายจริงๆในวันนี้เรามีกิจกรรมที่จะมาเป็นสถานการณ์จำลองให้กับท่านเนี่ยได้ทดสอบนะครับโดยมีภาพให้ภาพบุคคลเนี่ยให้ประชาชนท่านเนี่ยได้ลองเลือกดูหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะให้ดูใบหน้าของตัวเองโดยการที่จะถ่ายภาพของตัวเองแล้วจดจำลักษณะใบหน้าของตัวเองนะครับแล้วก็ทำไปเลือกชิ้นส่วนพอเลือกชิ้นส่วนแล้วเนี่ยก็จะประกอบมาเป็นภาพอันนี้จะเป็นการได้ทดสอบว่าเราเองเนี่ยเราจะสามารถเลือกชิ้นส่วนนะฮะได้จริงกับความจริงมากน้อยขนาดไหนเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแล้วก็ในกรณีที่พบเหตุจริงๆเผชิญเหตุจริงๆเนี่ยเราก็จะได้มีทักษะมีข้อมูลแล้วก็มีสมาธิในการที่จะจดจำลักษณะความมีรูปภาพแล้วก็ถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มากยิ่งขึ้นครับคิดว่าบูธนี้ก็เป็นบูธหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในงานหนุนในรักครั้งนี้นะครับก็อยากจะให้ใครที่ผ่านเข้ามาหรือว่าคือเข้ามาชมบูธนี้นะครับมาสเก็ตภาพกับเป็นที่ระลึกนะครับก็ถือว่าจะได้มาถึงงานนะครับThank you.